มาไหนๆก็ไหนๆละไปเปิดสิ่งที่เรียกว่า expedition ก่อนอีกexpedition ก่อนดีกว่าอ๋อนี่ค่ะ Funken Treasure นะคะแมป Funken Treasure ของเราเนี่ยตอนเนี้ยเปิดให้ expedition แล้วนะคะเพราะงั้นสามารถไปได้นะแต่ว่าเดี๋ยวรอก่อนวันนี้เราจะมาพูดถึงการ expedition ธรรมดาที่ไม่ได้ไปเปิดแมปก่อนแล้วกันนะไปเลือกที่ซูนะคะ Zoological Expedition การเนี่ยเป็นกัปตันrecommendation นะคะก็จะมี ration มี hunting นะคะมี crafting แล้วก็มี fate นะคะสิ่งที่จะได้กลับมานั่นคือ animal นั่นเอง assign ship เข้าไปเอาอันนี้ดีกว่าค่ะ revolution เดี๋ยวไม่ได้ก็นะเขาไม่ได้อ๋อโอเคอันเนี้ยคือมันไม่จำเป็นจะต้องเอาในส่วนของ เรือที่เป็นฟิชเจ็ตไปอย่างเดียวนะคะก็อย่างเรือที่เป็นคิปเปอร์หรืออะไรเงี้ยก็ได้หมดเลยนะคะฟิชเจ็ตอ๋อฟิชเจ็ตอันนี้มันอยู่ที่นิวเวิลด์อ่ะคุณเรือโอเวอร์รูต้องกดเปลี่ยนเรือนะคะอันถ้าเป็นอันเนี้ยเอาชิปเลยมันก็จะคือรวมเรือทั้งหมดที่มีอยู่นะคะเพราะงั้นเนี่ยเราต้องกดที่แถวๆนี้ก่อนหรือไม่ก็ไอเดลชิปนะคะก็คือเรือที่ยังว่างอยู่แต่เราเลือกตามพื้นที่เอาเอาเป็นอันนี้ดีกว่าค่ะพี่แพร์ชิปนะคะสเปเชียลนะคะแล้วก็ฮันติ้งนะคะในโหมดฮันติ้งเนี่ยเลือกจริงๆตรงนี้เนี่ยเราแนะนำว่าเลือกจากไอเทมก่อนถ้ามีไอเทมไหนที่มันอยู่ในหมด hunting นะคะหรือว่า crafting หรือว่า fate เนี่ยก็เอาใส่ลงไปในเรือไว้ก่อนนะคะแล้วก็ค่อยไปเสริมตรงนี้อีกทีนึงมีอะไรบ้างอันนี้ diplomacy นะคะ crafting โอเค crafting อ๋อ naval power diplomacy นะคะ crafting อ๋อ people celebrate your leadershipโอเคเอาคนนี้ใส่ไว้ค่ะไอเทมข้างล่างเนี่ยที่ใส่เรือมันก็จะต้องหาไอเทมใส่เรือนะคะอย่างอันเนี้ยเอาเพิ่มเข้าไปก็จะได้ Naval Power นะคะแต่ไม่ค่อยมีไอเทมใส่เรือเท่าไหร่เลยไปดูที่กู๊ดกันคราฟติ้งได้แล้วฮันติ้งเนี่ยถ้าฮันติ้งนับไม่ผิดเนี่ยมันจะอยู่ในโหมดของอันนี้นะคะก็ยิ่งใส่เยอะมันก็จะยิ่งเพิ่มตรงนี้เยอะนะคะแล้วก็เฟดเพิ่มค่าความขนมปังเหรอโอ้ขนมปังมันก็รวมอยู่ในเลชั่นได้นะคะได้นะนี่ค่ะได้ทั้งเฟดแล้วก็เลชั่นเลยค่ะประมาณนี้เห็นไหมเต็มหมดละงั้นก็ไปกันเลยดีกว่าstart expedition ซึ่งอย่างที่เราบอกว่ามันยังมีอื่นๆอีกนะคะที่เป็นเอฟเฟกต์เสริมที่จะใส่เข้าไปได้คือถามว่าแล้วถ้าใส่เข้าไปเพิ่มอ่ะมันจะมีปัญหาอะไรไหมไม่มีนะคะยิ่งเยอะเขาเรียกว่าอะไรยิ่งมีเยอะมันก็จะยิ่งดีนะเดี๋ยวเราจะเริ่มอ่ะเดี๋ยวเราจะเพิ่มใส่นี้เข้าไปด้วยนะคะอันเนี้ยเป็น level power นะคะก็คือใส่เยอะใส่เพิ่มไปก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเห็นไหมพออันนี้มันเป็นแค่คำแนะนำของกัปตันเท่านั้นประมาณนี้นะคะแล้วก็ start expedition มันก็จะใช้เวลาสักแป๊บหนึ่งในการที่จะโอ้โหทุกคนมันนึกว่าเกมค้างแต่ตกใจหมดเลยโอเคไหนๆก็เปิดขึ้นได้แล้วก็มาดูกันถึงเรื่องของตัว expedition นะคะตอนนี้เนี่ยก็ได้เจอบางสิ่งบางอย่างแล้วหวังว่าจะไม่มีอะไรถูกซ่อนไว้นะคะก็พูดโดยเหมือนกับจะเป็นคนเรียกว่าอะไรนะ inspector นี่มันอะไรนะผู้อะไรนะผู้สังเกตการผู้สังเกตการนะคะแล
แล้วก็ทหารของเขานะจะช่วยเขาขึ้นบนเรือนะคะโดยที่ตัวเองทหารเองก็เนี่ยก็ดูสั่นงันงกมากเลยนะคะแล้วก็ดูเหมือนเรือเนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายด้วยนะเออคือเราเหมือนโดนตรวจเรือว่ะเราโดนตรวจเรือนะคะเราก็อ่ะถ้าเป็นอันบนนะคะทวิตยูเทนฮิมแอนฮิโซเยอร์นะก็คือขู่เขาไปเลยก็อันนี้ก็ต้องคุยกับเขานะกับคนส่งเรือแล้วก็ให้เขาเนี่ยสำรวจเรือเลือกกันล่างนะคะ Nash your fucking cutlass ก็ถ้าให้เขาสำรวจเรือเนี่ยนั่นเท่ากับว่าเหมือนเราก็ยื่นหมายยื่นแมวให้เขาอะอย่างเช่นเราจะยื่นอย่างเช่นเรายื่นเนี่ยไปให้เขาแบบว่าเออเนี่ยเราให้คุณสำรวจเรือนะแล้วคุณก็เอาอันเนี้ยไปได้นะเออซึ่งลองออฟเฟอร์ดูอินสเปกเตอร์นะคะเขาเต็มใจที่จะรับของที่เราให้นะคะแล้วก็ให้ผ่านไปได้รออะไรอยู่ล่ะก็ไปต่อเลยแล้วก็เหมือนเดิมค่ะว่าจะไปต่อโดยยังไงนะนี่อย่างที่เราบอกนะคะว่าถ้าใช้เอ็กซ์ตร้าเลชั่นเนี่ยมันก็จะลบค่าหัวใจ3นะคะอันนี้เราไม่แน่ใจว่าทำไมกัปตันเขาถึงโดนเบลออะไรขนาดนี้นะคะก็ไม่เป็นไรนะคะวิคารีเมนเทอร์เวียนโนยิงปะเนี่ยโอ้มาอีกครั้งนึงแล้วค่ะสำหรับเอ็กซ์เพดิชั่นนะคะการตามหาน้องต่างๆนะน้อนๆ The Great Signet นะ Local Girl with Death นะคะก็คือมีคนตายโดยที่ไม่รู้ด้วยว่าเกิดอะไรขึ้นนะได้ไปเหมือนไปจอดที่ท่าเรือแล้วก็เจอว่าเด็กที่นั่นนะคะเด็กผู้หญิงตายเนี่ยแล้วเราก็ถามว่าเอ้ยถ้าอย่างนั้นเราก็อาจจะรักษาเธอได้นะให้วัคซีนกับเธอได้นะหรือว่าอย่างน้อยก็แค่ไม่ทำให้เขาเรียกว่าอะไรนะเชื้อโรคนี้แพร่ออกไปนะคะเนี่ยถ้าเรามีตัวไหนที่มันมีเอฟเฟกต์เมดิซีนอ่ะเราก็สามารถที่จะเมดิซีนเธอได้นะแต่ว่าถ้ามันไม่มีเนี่ยไม่ต้องกดเลยยังไงก็ต้องเลือกกันล่างแล้วก็บอกว่ามันก็เป็นลูกเรือของเราเนี่ยหาทางที่จะส่งเมสเซจไปให้กับคนในเมืองได้นะคะแล้วเราก็ต้องเลือกอีกว่าจะทำยังไงเมคกับชอยนะคะโอ้เรียบร้อยจริงๆมันเป็นทางเลือกที่ถูกต้องในจุดๆนั้นเพราะว่าถ้าไม่มีเมดิซีนเนี่ยคือยังไงมันก็ไม่โอกาสสำเร็จอ่ะมันก็แทบจะไม่มีอยู่แล้วแต่ก็พยายามเลือกในจุดที่มีนะคะแต่ก็ไม่แน่นะเอาจริงๆลองกดดูก็ได้นะเมดิซีนอ่ะเพราะว่าบางทีอ่ะโอกาสสำเร็จไม่มีแต่พอกดแล้วอ่ะมันก็ได้เหมือนกันแต่คือรอบนี้นี่ไม่รอดนะคะก็คือเหมือนมันก็เอฟเฟกต์กับเรือเราสุดๆเลยทำให้เลือดในเรือนะคะลดลงไปก็ตรงนี้แต่ว่าตรงนี้ไม่ได้ลดลงเท่าไหร่นะไม่มีปัญหาตราบใดที่เรือไม่พังก็ไปต่อได้จ้ะอุ้ยเจออะไรเนี่ย over the ice โอเคคุณใกล้ไปถึงแล้วนะคะก็ดูเหมือนว่าจะเจอกับ trading post ที่คล้ายๆตะลกล้างโอ้โหแล้วเราจะไปยังไงดีล่ะเราก็ต้องเลือกนะอันแรกนะคะไปเส้นทางที่ปลอดภัยกว่านะก็เป็นเส้นทาง hunting นะคะบวก success อีก10นะหรือก็เอา make sureก็คือสร้างเส้นทางเองเลยเรื่องที่สองนะคะเพราะว่าโอกาสสำเร็จสูงกว่าร้อยว่ะเหมือนจะเป็นเส้นทางที่ถูกต้องนะคะโอเค Winds in our sails เรียบร้อยค่ะ I knew this crew wouldn't let you down โอ้โหอุ้ยของใหม่ unexpected โอเคค่ะหลังจาก
expedition สำเร็จนะคะอย่างที่เราบอกว่ามันประมาณ4ครั้งเนี่ยแหละประมาณ 3-4 ครั้ง 3-4 ครั้งเนี่ยเราก็จะได้รับไอเทมมานะคะโดยไอเทมเนี่ยพอเราไปแต่ละสถานที่ต่างๆเนี่ยอย่างเนี้ยมันไปซูโลจิคอลใช่ไหมก็จะได้พวกสัตว์ต่างๆมานะคะที่เอามาใส่